ครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในรถ BMW X5 คันนี้ครับกับทีวี10นิ้วระบบ Android ตรงรุ่นครับทัชสกรีนลื่นไหลครับเป็นจอตรงรุ่นเป็น Plug and Play ทั้งหมดนะฮะหน้าจอขนาด10นิ้วนะฮะเข้ารูปสวยงามครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องของภาพก่อนครับไฟเป็นไฟหนังครับท่านสามารถเล่น USB หรือฮาร์ดดิสก์นะฮะมาเล่นผ่านจอตัวนี้เลยครับดังเบาจากพวงมาลัยได้นะครับภาพคมชัดทีเดียวฮะเป็นแบบไวสกรีนนะครับโอ้โหมันจริงครับเหมือนอยู่ในโรงหนังครับนอกจากนี้ยังมีการใช้งานอย่างจุ๊บมิวสิกครับฟังเพลงแบบออนไลน์ได้นะฮะเราไปยังจุ๊บมิวสิกครับฟังได้ทั้งเพลงไทยเพลงสากลนะครับส่งสัญญาณเสียงเป็นแบบ HD ครับระหว่างที่ท่านฟังจุ๊บนะครับยังไม่ใช้งานอย่างคูลแมปได้เลยครับแผนที่นำทางครับไปไหนไม่มีหลงฮะตัวนี้ฮะนอกจากนี้ยังใช้งานอย่าง YouTube ได้ด้วยครับสามารถเล่น YouTube ได้ด้วยครับไปยัง YouTube นะฮะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกชมมากมายครับแล้วคันนี้เราใช้ได้ติดตั้งจูเนอร์ทีวีที่ต้นหัวสื่อการด้วยครับลุ่มน้ำขนาดใหญ่7ลุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีแถมมีหมดไหมอีกตัวนึงนะครับใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องครับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เชื่อมโยงเมียนมาตัวนี้ทำความไวสูงทะลุ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเส้นทางลัดโลจิสติกเชื่อมโยงภูมิภาคกล้องมองหลังนะฮะกล้องมองหลังยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ภาพเข้าเกียร์หลังปุ๊บภาพตัดออโต้เส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับเนี่ยฮะเส้นเลี้ยวได้ตามพวงมาลัยเลยฮะพอขึ้นเกียร์ก็กลับมาที่หน้าเดิมมั่งคั่งยั่งยืนรัฐบาลลงตัวครับกับจอตรงรุ่นในรถ BMW X5 คันนี้ครับให้เป็นมหานครท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะฮะติดต่อที่ผมวิลลี่ได้ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ผมมานะครับสวัสดีครับและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อ